2564นะคะผอ.แตนได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากขึ้นเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงได้ร่วมกับคณะคุณครูนะคะจัดทำนิทรรศการโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งขึ้นมานะคะระดับชั้น PK เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแตงโมระดับชั้น K1 เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องผีเสื้อระดับชั้น K2 เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องไข่นกส่วนระดับชั้น K3 ค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์ไปชมกันเลยค่ะในการเรียนโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งนะคะเราเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ระยะที่1ระยะที่1นะคะการเริ่มต้นของการเรียนรู้โปรเจกต์เบสนะคะเรื่องหุ่นยนต์ของพี่ K3เราจะสอบถามนะคะเด็กๆว่าอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างเด็กๆก็จะทำการโหวตเช่นอยากเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์อยากเรียนรู้เรื่องผีเสื้ออยากเรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์ทุกคนก็จะพูดหัวข้อที่ตนเองอยากเรียนรู้ขึ้นมาหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการโหวตหัวข้อที่เด็กๆสนใจและเลือกมากที่สุดนะคะลงคะแนนเมื่อเราเขียนหัวข้อเสร็จเรียบร้อยเด็กๆลงคะแนนเรียบร้อยเราก็จะมานับคะแนนที่เด็กๆอยากเรียนมากที่สุดก็คือเรื่องหุ่นยนต์ของพี่ K3 ลำดับต่อไปนะคะเมื่อเราได้หัวข้อแล้วเราก็จะทำการสอบถามเด็กๆว่าเอ๊ะเด็กๆรู้เรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์อะไรบ้างคือความรู้เดิมของเขานั่นเองนะคะเด็กๆก็จะบอกมาว่าหุ่นยนต์เป็นเหล็กหุ่นยนต์เดินได้หุ่นยนต์บินได้เป็นต้นนะคะในระยะที่2ค่ะเป็นสิ่งที่เด็กอยากรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ทุกคนก็จะบอกเช่นอย่างน้องอันดาทำไมหุ่นยนต์ถึงเดินได้น้องครูบอกว่าทำไมหุ่นยนต์ถึงขยับแขนขยับขาได้น้องกังวานบอกว่าทำไมหุ่นยนต์ต้องกินข้าวส่วนน้องออเทอร์บอกว่าทำไมหุ่นยนต์บินได้เด็กๆก็เกิดข้อคิดข้อสงสัยอยากเรียนรู้มากขึ้นทุกคนตื่นเต้นมากเลยสำหรับข้อนี้นะคะพอเราได้คำถามหรือสิ่งที่เด็กๆอยากเรียนรู้เราก็ถามเด็กๆต่อเลยว่าเอ๊ะแล้วกิจกรรมที่เด็กๆอยากทำล่ะเด็กๆอยากทำอะไรบางคนบอกว่าอยากระบายสีบางคนบอกว่าอยากจะต่อหุ่นยนต์บางคนบอกว่าอยากจะต่อเลโก้เป็นรูปแบบต่างๆตามจินตนาการเช่นน้องผู้หญิงอาจจะบอกว่าเอ๊ะน้องคนหนึ่งบอกว่าอย่างหนูชอบเรนโบว์แล้วหนูสามารถต่อหุ่นยนต์เป็นเรนโบว์ได้ไหมคะเป็นต้นค่ะลำดับต่อไปนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลทั้งหมดที่เด็กแจ้งมาเมื่อสักครู่เราก็จะทำการออกแบบเขียน mind map ออกแนวโครงสร้างของหุ่นยนต์ว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนั่นเองค่ะค่ะต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะคือเราจะเป็นการให้ความรู้กับเด็กๆนะคะก็คือสิ่งที่เด็กต้องรู้มากอะไรบ้างคือก็จะมีประเภทของหุ่นยนต์นะคะประเภทของหุ่นยนต์ก็จะมีทั้งแบบเคลื่อนที่ได้แล้วก็เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของหุ่นยนต์ที่ในการเคลื่อนที่เด็กก็จะมีการรู้อะไรบ้างมีการเรียนรู้ของเฟืองสายพานโซ่แล้วก็กลไกของเขานะคะว่ามีการทำงานอย่างไรพอเราให้ความรู้เด็กเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีจากกิจกรรมเราก็จะมีให้เด็กได้ทำกิจกรรมตามใบงานต่างๆนะคะอย่างเช่นข้างบนมีการอยากเติมสีสันให้กับหุ่นยนต์ให้มีสีสันมากขึ้นเด็กๆก็ได้ระบายสีหุ่นยนต์ของเขานะคะด้วยสีต่างๆที่เขาชอบนะคะแล้วก็มีการองค์ประกอบส่วนประกอบที่สำคัญเด็กๆก็จะได้วาดรูปของเขาเอ๊ะเจ้าตัวเขามันเป็นแบบไหนเด็กๆก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ดูรูปแบบต่างๆของเขานะคะต่อไปส่วนประกอบของเขาว่ามีอะไรบ้างที่คล้ายกับตัวเราเองเขาก็จะได้รู้ว่าส่วนไหนที่ของหุ่นยนต์เรียกว่าแขนขาหรือว่าที่เคลื่อนที่ได้เขาใช้อะไรบ้างแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อมาภูมิใจนำเสนอมากเลยค่ะเป็นการสร้างเมืองหุ่นยนต์ในอนาคตหรือว่าในโลกอนาคตของเด็กๆนะคะว่าภาพของเขาจะเขาจะไปอยู่ตรงไหนของโลกได้นะมีการสร้างของเด็กก็จะมีสมาชิกของเด็กทั้งหมดเลยแล้วก็อย่างเช่นน้องขนมน้องขนมจะสามารถไปอยู่ในโลกของหุ่นยนต์ได้ไหมเขาก็เลยจำลองตัวของเขาเองนะคะกับเพื่อนๆลงมาอยู่ในเมืองหุ่นยนต์ของเขานั่นเองค่ะต่อไปทิชเชอร์ปาก็เด็กๆอยากออกแบบหุ่นยนต์หรือว่าต่อเลโก้ทิชเชอร์ปาก็เลยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้เด็กได้ศึกษาตัวหุ่นยนต์นะคะทิชเชอร์ปาก็จะนำตัวหุ่นยนต์ของวีดูเข้ามาในการเป็นการสอนของเด็กๆนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้เด็ก
จะเป็นคนช่วยทิชเชอร์ปาต่อในการเรียนรู้เพื่อเด็กๆจะได้รู้ว่ากลไกของการทำงานของแต่ละชิ้นส่วนมันเป็นแบบไหนมันมีการทำงานแบบอย่างไรนะคะเรามาลองดูกันนะคะว่าที่เด็กได้ต่อมาแล้วมันสามารถเคลื่อนที่ได้จริงหรือเปล่าทิชเชอร์ปาก็จะใช้เป็นโปรแกรมนะคะในการเคลื่อนที่ของเขาอันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนไหวของเจ้าโรบอทที่เด็กๆได้ต่อไว้นะคะต่อไปค่ะเราไปพบกับชิ้นงานอันนี้ค่ะจะเป็นแฟ้มผลงานของเด็กนะคะซึ่งเมื่อจบโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งแล้วนะคะเด็กๆจะมีแฟ้มประจำตัวของเด็กนะคะทิชเชอร์ปาจะให้กลับไปเป็นผลงานหรือว่ารวมผลงานของเขาทั้งหมดเลยนะคะจะมีอะไรบ้างก็คือจะมีเกี่ยวกับสมาชิกห้องทั้งหมดนะคะแล้วก็พวกเพื่อนสนิทรีพอร์ตต่างๆนะคะจะรวมอยู่ในนี้หมดแล้วก็ภาพกิจกรรมต่างๆที่เด็กๆได้ร่วมทำกับทิชเชอร์ในตลอด Q3 ทั้งหมดนี้นะคะลำดับต่อไปนะคะเรามาดูชิ้นงานที่สร้างสรรค์ของเด็กๆกันบ้างนะคะเริ่มต้นจากชิ้นงานเลโก้ตัวเล็กนี้นะคะเด็กๆ ก็จะดีไซน์นะคะต่อเป็นของตนเองอันนี้คือต่อคนเดียวเลยนะคะชิ้นงานต่อไปนะคะจะเป็นเลโก้ใหญ่อันนี้จะจัดทำเป็นกลุ่มนะคะเขาก็จะออกแบบดีไซน์มีแขนมีขามีปืนมีรถไฟวิ่งเป็นต้นค่ะแล้วก็ชิ้นงานอันนี้นะคะเป็นการปั้นนะคะจากแป้งโดนะคะเด็กๆลงมือปั้นเองนะคะไม่ว่าจะออกแบบมาคล้ายๆสไปเดอร์แมนจะมีผมมีเรดาร์2เรดาร์เพื่อรับสัญญาณนะคะแล้วก็ชั้นที่2ค่ะจะเป็นหุ่นยนต์นะคะที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ไม่ว่าจะเป็นฝาน้ำขวดนมเปรี้ยวหรือว่าเลโก้เก่าๆนะคะเด็กๆเขาก็จะออกแบบดีไซน์ขึ้นมาเป็นฉบับของตนเองมีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยพี่เจฟของเราอยากชมไหมคะอันนี้นะคะพี่เจฟนะคะเป็นหุ่นยนต์ใหญ่นะคะของเด็กๆอนุบาล3ที่ร่วมกันสร้างโดยใช้จากวัสดุเหลือใช้ไม่ว่าจะเป็นป้อมกระดุมแก้วน้ำหรือว่ากล่องนะคะสื่อชิ้นงานต่างๆที่เห็นนี้เป็นชิ้นงานที่เด็กๆนะคะได้ร่วมกันสร้างจัดทำมาด้วยจินตนาการล้วนๆเลยนะคะขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขและสนุกไปพร้อมกับการเรียนรู้นะคะบ๊ายบายค่ะมันคือบอร์ดอะไรคะ
บทที่พี่เคสามอยากรู้อ๋อบทที่พี่เคสามอยากรู้แล้วพี่เคสามเขาอยากรู้อะไรบ้างอะน้องกันอยากรู้อะไรคะเนี่ยอยากรู้ว่าหุ่นยนต์ทำจากอะไรครับอ๋อแล้วมีเพื่อนคนอื่นที่เขาบอกน้องกันว่าเขาอยากรู้อะไรอะค่ะมีไหมคะอ่ะไหนเราบอกให้ที่เชื่อปาหรือว่าน้องๆรู้สักสองคนสิคะมีอะไรบ้างคะเพื่อนๆอยากรู้อะไรบ้างเนี่ยดูสิหุ่นยนต์ถึงขยับแขนขาได้อ๋อมีอีกไหมทำไมหุ่นยนต์ถึงขยับแขนขยับขาได้แล้วมีอีกไหมคะน้องออเทอร์ทำไมหุ่นยนต์ถึงบินได้อ๋อน้องออเทอร์บอกว่าทำไมหุ่นยนต์ถึงบินได้นั่นเองอะไรคะหนิงฟ้าอันนี้อยากให้น้องๆรู้อะไรบ้างคะเนี่ยบอร์ดนี้คืออะไรคะการที่เด็กอยากอ่ะโอเคอ่ะมีอะไรบ้างเด็กเพื่อนๆห้องเทสาเขาอยากทำอะไรบ้างคะหนิงฟ้าอยากไปถือไอ้ต่อเล็กก็ทำคณะหันน้องๆไม่ต้องเก่งแย่มากอ่ะมีอะไรอีกนะคะมีระบายสีแล้วก็ต่อเลโก้แล้วอะไรอีกนะมีอีกไหมคะแล้วมีอะไรไหมดูสิแล้วหนิงฟ้าชอบอะไรมากที่สุดเลยของกิจกรรมนี้ปั้นหุ่นยนต์แล้วปั้นได้สวยไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันใช่ไหมว่าสวยไหมโอเคน้ำมนต์คะอันนี้คือบอร์ดอะไรคะเนี่ยที่แสดงโชว์อยู่นี่คือบอร์ดอะไรคะบอร์ดให้ความรู้อ๋อบอร์ดให้ความรู้เป็นการให้ความรู้อะไรบ้างคะเนี่ยมันคือใช่ประเภทหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วประเภทน้ำมนต์บอกดิฉันปานหน่อยได้ไหมคะว่าประเภทมีประเภทอะไรบ้างประเภทของหุ่นยนต์อ๋อเป็นประเภทของหุ่นยนต์มีทั้งคืออันไหนเคลื่อนที่ได้ไหนชี้ให้ช่างปานดูหน่อยได้ไหมอันไหนที่เคลื่อนที่ได้โอ้แล้วอันไหนที่เคลื่อนที่ไม่ได้เลยโอเคแล้วไอ้บอร์ดสีแดงๆนั่นนะคะคือบอร์ดอะไรคะมันมีอะไรบ้างที่มันอยู่อย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างคะบอร์ดโอ้ยที่น้ำมนต์บอกมาว่ามีโซ่สายพานเฟืองแล้วก็เพาเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าอะไรของหุ่นยนต์คะส่วนประกอบอ๋อมันคือส่วนประกอบของหุ่นยนต์นั่นเองโอเคค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคะที่พี่ปั้นเอาค่ะอ๋อที่พี่ปั้นไว้ใช่ไหมคะแล้วชั้นสองเรามีทั้งหลายชั้นเนี่ยชั้นสองคืออะไรบ้างคะชั้นสองเป็นอะไรคะเป็นกระดูกอันเนี้ยมันคืออะไรชิโน่รู้ไหมชิโน่อะไรนะคะบอร์ดที่พวกพี่ๆทำเอาไว้แล้วใช่ไหมคะแล้วไอ้เนี่ยอันนี้คืออะไรคะเนี่ยหูมีสีสันสวยงามมากเลยสวยไหมคะเด็กสวยสวยไหมคะสวยอันนี้คืออะไรคะเป็นอะไรเป็นการทำอะไรคะเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นการต่อหุ่นยนต์หนูโอเคค่ะชิโน่วันนี้ชิโน่จะมาพรีเซนต์อะไรของชิโน่คะเนี่ยหุ่นยนต์หุ่นยนต์มันพิเศษยังไงกับหุ่นยนต์ตัวอื่นๆที่ตั้งอยู่อะลูกมันขยับได้มันขยับได้โอ้มันขยับได้ยังไงบอกแสดงให้เพื่อนๆดูให้น้องๆดูหน่อยได้ไหมคะได้ลองซิโอ้ไหนลองเดินไปทางนู้นได้ไหมคะเดินไปทางนู้นได้ไหมคะเดินไปได้ไหมโอ้แล้วทำไมมันถึงขยับได้อะคะแบบนี้มันมีมอเตอร์เป็นการบังคับมอเตอร์ด้วยมอเตอร์ใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะโอเคนี่เรามาดูหูหุ่นยนต์เต็มไปหมดเลยมันคืออะไรบ้างเนี่ยมันคืออะไรบ้างคะมันคือหุ่นยนต์มันคือหุ่นแล้วมันแตกต่างจากหุ่นยนต์ตัวอื่นได้ไงที่เชื่อปลาเดินไปดูมาขยับได้แล้วมันขยับยังไงอะเชื่อปลาเดินไปดูของชิโน่มาเขาใช้มือบังคับอันนี้เขาทำยังไงให้มีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าหรือว่าหยุดได้อะคะใช้โปรแกรมใช้โปรแกรมหนูน้องตุลสาธิตให้ดิเชอร์ดูหน่อยได้ไหมคะโอเคน้องตุลสาธิตให้ดูหน่อยนะคะโอ้น้องตุลลองหยุดสิคะน้องตุลลองหยุดให้ดูหน่อยได้ไหมน้องตุลลองหยุดให้ดูหน่อยได้ไหมคะโอเคอันนี้เป็นการใช้โปรแกรมเป็นการคำสั่งในการสั่งให้มันเคลื่อนที่หรือหยุดได้ใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะแล้วตุลชอบมันมากไหมลูกชอบมากโอเคค่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยใครพรีเซนต์ให้ดิเชอร์ปากับน้องๆฟังได้บ้างคะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรหุ่นยนต์อ๋ออ้าโอเคมันคืออะไรคะหุ่นยนต์หูเมืองหุ่นยนต์เป็นเมืองหุ่นยนต์ของอะไรคะเนี่ยฮ
เอ็มเอลยังสองมอเตอร์โอเคแล้วไหนคือมอเตอร์ครับอยู่ตรงไหนทำไมที่เสื้อปลาเห็นเต็มไปหมดเลยอะมันคือหุ่นยนต์ของอะไรเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนอยู่ด้วยไหมคะเมืองเนี้ยมีไหมมีใช่ไหมคะหูแล้วข้าวต้นทำข้าวต้นได้ทำเองไหมคะเนี่ยได้ทำเองไหมฮะเนี่ยอ่ะแล้วเมื่อวานเนี้ยข้าวต้นได้บ้าเองไหมคะลูกศิษย์เองไหมเนี่ยใช่ไหมคะเพื่อนด้วยอ๋อเพื่อนเพื่อนชวนไม่ใช่ข้าวต้นทำเองคนเดียวโอเคโอเคค่ะมีอะไรบ้างคะพี่ระบายสีหุ่นยนต์อ๋อพี่ระบายสีหุ่นยนต์แล้วมีอะไรอีกไหมคะมีอะไรอีกไหมอะไรนะคะส่วนประกอบของหุ่นยนต์อ๋อส่วนประกอบของหุ่นยนต์แล้วไอ้หน้าบ้านค่ะที่ช่างไฟเห็นอยู่ส่วนประกอบหุ่นยนต์มันคือส่วนประกอบอะไรอะคะอะไรนะคะอ๋อมันคือส่วนของเผาใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกไหมลูกเป็นการระบายสีของหุ่นยนต์โอเคค่ะโอเคค่ะนี่คือมันคืออะไรเนี่ยตัวใหญ่มากเลยค่ะหุ่นยนต์มันคือหุ่นยนต์มันคือหุ่นยนต์ของห้องหนูเหรอลูกใช่ไหมใช่ค่ะมันมีชื่อไหมคะมันมีชื่อไหมคะมีค่ะมีชื่อแล้วมันชื่อว่าอะไรคะเจ๊มันชื่อเจ๊แล้วมันทำมาจากอะไรบ้างคะเนี่ยกล่องกระดาษไหนคือกล่องกระดาษไหนตรงไหนโอ้นี่คือกล่องกระดาษแล้วอะไรอีกอะไรอีกคะตรงไหนคะแก้วพลาสติกทำเป็นอะไรเนี่ยเอาแก้วพลาสติกทำเป็นอะไรคะแขนทำเป็นแขนแล้วเอาอะไรทำเป็นขาล่ะคะทำเป็นขามีอะไรบ้างในขาของเขาทำอะไรเป็นจากอะไรบ้างแก้วพลาสติกไม้ไอติมแล้วก็กล่องโอเคมีแล้วก็ทำตาเป็นตาเป็นใช้อะไรทำทำไมดำมากเลยคะเนี่ยตาใช้อะไรทำคะตากระดาษอ๋อตากับกระดาษก็เลยเป็นผลงานของอะ